ตัวใหม่ล่าสุดเซิร์ฟเวอร์จีนจุติแล้วพญามังกรเฝ้าเสาสุดเฟี้ยวหนึ่งในผู้พิทักษ์เสาหอเทพสมุทร140ใบในกระเป๋ากับอีก 4,000 เพชรจะพอที่จะเรียกชื่นเชิญเขามาอยู่ในกระเป๋าแล้วได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรอรุ้นพร้อมกันเลยครับเอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวไนท์เกมเมอร์กันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์จีนนะครับเราจะมาเปิดหานะครับท่านพญามังกรนะนี่ครับผู้เฝ้าเสาและเป็นคนที่สามารถรับค้อนของถังซานได้ด้วยมือเปล่านะครับแต่ว่ามือก็สั่นๆบ้างนะครับเพราะว่าโอ้โหจะให้แบบเฉยๆเลยก็ยังไงอยู่นะจะมี140ใบกับเพชรนะครับโดยเวลามีกิจกรรมพวกนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ไทยมันยังไม่ได้มีแพ็คราคาถูกขนาดนี้นะครับเวลาใช้เพชรอะเห็นไหมของจีนเนี่ยจะมี100ใบนะครับเอ้ย10ใบในราคาเพียงแค่840เพชรพร้อมรับที่สุ่มนะครับอันนี้จังก็ซื้อไว้เลยซื้อได้วันละครั้งนะครับเป็นเวลาจนกว่ากิจกรรมจะหมดนะอันนี้ก็คุ้มกลางๆแต่ได้5ใบก็ไม่เท่าไหร่นะครับจังเนี่ยจังก็ซื้อวันละ800เพชรเก็บสะสมไปนะครับมา150ใบเดี๋ยวมาดูก่อนว่าของรางวัลจะมีอะไรบ้างนะครับแจ็คพอตก็จะมีสุ่ม30ครั้งใบสุ่ม SSR นะครับนี่จะมี30 60 90ครับ150จะเป็นกระดูกวิญญาณนะครับน่าจะเป็นแบบเลือกนะส่วนทางด้านหัวนะครับก็ถือว่าดีนะใครขาดหรืออะไรพวกกิจกรรมพวกนี้สามารถเก็บได้แต่150ก็ถือว่าเยอะนะครับแต่จะแนะนำตามประสบการณ์นะครับถ้าคิดว่าไม่สามารถสุ่มไปถึง230หรือ320ให้แค่90ลุ้น SSR 3ตัวนี้ก็พอแล้วครับไม่ต้องเยอะกล่อง230ใบเป็นกระดูกส่วนแขนนะครับแล้วบอกเลยว่าว้าวมากความสามารถเนี่ยแต่ว่ามันไกลมากเลยนะ230ใบแต่มีเวลาอีก8วันครับไม่แน่ใจอาจจะไปคว้านะเดี๋ยวดูก่อนว่าตัวละครเขาจะออกไวไหมนะครับ320ใบได้ส่วนขานะครับระดับ SP เหมือนกันเลยแสนปีนะครับผุดพำทำเพลงกันมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปลอง10โรแรกกันก่อนฮึบ10โรแรกครับคำว่าเกลือไม่มีอยู่จริงหรอครับสำหรับช่องนี้อื้อสะอื้อ10ใบแรกลุ้นไปก่อนนะครับชาวบ้านจะช่อง10ใบแรกออกครับโอ้โหออกจริงครับออกฟ้าออกม่วงทวินเทล5แดงไปแล้วเสี่ยวปิงเอ๋อก็สุยปิงเอ๋อก็ยังนะครับไปต่อเนื่องครับขอแบบอย่าเกลือหลายโอ้โหอย่าเกลือหลายฟ้าไปเยอะๆและตัวที่ยันอยากได้สีฟ้าไม่มานะครับมังกรสายฟ้ามา30ใบไปแล้วโอ้โหฟ้าล้วนพอพูดถึงมันปุ๊บโผล่มา2ตัวปรับเลยโอ้โห30โรแรกเรียบร้อยครับยังไม่มาสักตัวนี่ถามจริงว่ากะจะให้แบบการันตีตลอดเลยเหรอฮะถามจริงเกมเนี้ยนี่เรามีแฟนเป็น GM จริงป่ะเนี่ยไม่เราไม่ได้โชคจากแฟนมาเลยเนี่ยเออท้อง1ครับตัวออกเลยไหมโอ้โหหูเรียนหน้านะครับแม่เจ้าน้องจิ้งจอกก้าวหางสุดน่ารักหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้เจ็บปวดรู้สึกว่าเจ็บนิดนะครับ40ใบได้หูเรียนหน้า1ตัวเดี๋ยวเราขอลองไปดูครับว่าโลกนี้เขาได้อะไรกันบ้างนะครับไม่ค่อยมีคนสุ่มเลยนะน่าจะสุ่มกันไปเมื่อคืนหมดแล้วนะครับอ๋อทายฐานนะครับโอเคมาเราอย่าเพิ่งยอมแพ้ครับ90ใบนะที่เราเล็งไว้ขอให้อย่างน้อยเนี่ยออกสัก1ตัวเอามารีวิวนะครับอย่าให้ต้องเจ็บปวดหัวใจเลยคือจริงๆเนี่ยตัวละคร SSR เนี่ยมันจะเข้าตู้หลังจากที่มันหมดไป1เดือนนะครับ30วันนั่นแหละมันก็ไม่น่าเสียดายหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เข้าตู้แต่มันควรออกเลทก็เพิ่มมาเราไม่พูดพร่ำนำเพลงให้เสียน้ำลายมากครับเออทองมา1ครับขึ้นชื่อว่าโอ้โหหัวอู้เซิร์ฟไทยอยากได้มากเลยนะครับตัวนี้แต่ว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยโอ้โห3ดาวแดงแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดยังก่อนครับยังก่อน60ใบได้ SSR 2ตัวก็ยิ่งถือว่าเกลือนะอยากได้แบบโลเดียว 2-3 ตัวครับเหลืออีก30ใบที่เราแบบตั้งเป้าไว้ว่าจะไม่ให้เกินนะครับมาโลที่70
อืมเฮ้ยทองออกเลยครับ10โลแรกตัวโอ้โหมากันหมดครับเอาซือขาหรือว่าออสการ์นั่นเองแม่เจ้ามากันหมดครบตี้ตัวที่อยากได้ในเซิร์ฟเวอร์ไทยทั้งเอาซือขาและหัวอู่โอ้โหโอ้ลูกพ่อมาไม่ถูกเวล่ำเวลาครับต่อเนื่องครับอย่ารอช้าอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังนะครับอืมโอ้โหเรียบร้อยครับอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังจัดฟ้ามาทั้งทีมโลที่90โลเนี้ยจำไม่ผิดนะโลละ90บาทนะครับราคาถูกอื้อยังไม่มาครับและด้วยความที่เราเป็นนักรีวิวนะครับเราต้องเอาตัวละครมาให้ได้อะแต่ว่า150เนี่ยส่วนหัวจันไม่ได้จำเป็นนะครับเพราะว่ามันก็มีกันครบแล้วล่ะถึงดาวมันจะไม่ถึงเดี๋ยวเราค่อยมาทำก็ได้มาเราลองแวะพักหายใจหายคอครับเรายังมีเวลาอีก8วันในการเก็บอีก80ใบนะครับวันละ800ก็สบายๆครับนะเดี๋ยวเราซื้อแพ็คเพชรเอาไว้ก็ได้ง่ายๆครับมันไม่ยากราคามันไม่แพงไงงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้น3ตัวนี้กันก่อนครับเพื่อให้เราเนี่ยได้หายใจหายคอนะครับตัวละครที่จานอยากได้มากๆเลยก็น่าจะเป็นเสือหลงนะครับเนี่ยจานไม่มีนะครับเสือหลงจะเอามา PVP ฮึบตัวแรกโอ้โหมากันหมดจริงๆครับหัวอู่เอ้าซื้อขาหลงออกได้ออกดีจริงๆนะเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศเนี่ยโอ้ไม่อยากได้ลูกมาโอ้โหจูชิงค่าแดงไปแล้วด้วยเจ็บปวดหรือว่าเราใส่ตัวละครข้างหน้าไม่ถูกครับคนที่ถังซานได้ปราบมือด้วยก็คือถังซานคอนหรือว่าถังอินเราใช้คอนใช่ไหมใช้คอนต้องใช้ตัวนี้ครับนี่เราต้องใช้คอนครับอันนี้แล้วก็เป็นคอนด้วยเลยเผื่อจะทำให้ท่านมังกรเทพสมุทรเนี่ยอยากจะมา ID เราบ้างนะครับฮึบบ๊ะเจ็บปวดปูใบเจ็บปวดข้างในหากกำลังมองหาร้านเติมเกมโต้หรัวต้ารู้สัพพยุทธวิญญาณจันทร์กันอยู่จานแจ็คขอแนะนำร้านจูนปิโกแพ็ครายเดือนสุดฮิตอย่างแพ็คไส้กรอกก็เพียง90บาทเท่านั้นหรือจะเป็นแพ็คโกในระดับขึ้นมาก็เพียง220บาทสายสุ่มกาชาใบสุ่มแพ็คใหญ่ก็คุ้มหรือจะเป็นสายเติมเพชร 3,700 บาทเติมผ่านร้านเพียง 3,300 เท่านั้นถูกกว่าเติมเองแน่นอนสะดวกรวดเร็วร้านจดทะเบียนอย่างถูกต้องมั่นใจได้กับเครดิตหลักล้านในการบริการมากกว่า4ปีไม่มีรีฟันแน่นอนอย่าลืมคิดจะเติมเกมนึกถึงจูปิโกลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชั่นเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะครับมาต่อครับ60ใบนี้มันต้องมานะขอร้องนะท่านมังกรสมุทรท่านมาอยู่กับผมท่านจะไม่ผิดหวังนะครับผมจะเอาท่านมาแปลสกิลอื ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วทอง1ครับโอ้โหไม่มีมากกว่า1เลยเหรอเฮ้ยเงาแบบนี้หรือว่าจะเป็นเฮือยังไม่ถึงเฮือเรียบร้อยเชดเด้ความเท่พุ่งทะยานลงมาขี่มังกรเหมือนขี่เจ็ตสกีชื่อของข้าคือสุดสาครเย้ เรียบร้อยครับโอ้โหคิดว่าจะไม่มาซะแล้วนะใจหายใจคว่ำกันเลยนะครับสุดสาครขี่ม้านินมังกรของเรานะสบายใจเชื่นใจแล้วนะครับนะเห็นเขาบอกว่าจะลองแปลสกิลดูเนี่ยกระดูกส่วนแขน230ใบดีมากนะครับแต่เราขาดเยอะนะเราขาดอีก110ใบ80อุ้ย110พอดีเป๊ะเลยนี่หว่าเออถ้า80ใบ110พอดีเป๊ะเลยนะน่าสนใจนะครับอันนี้น่าสนใจนะแต่ว่าเราได้ลุ้นแหวนแสนปีต่อนะครับถ้าหากว่าใครจะเปิดต่อนะเฮ้ยจานเปิดมาถึงขนาดนี้จานยังจะหยุดอยู่อีกเหรอจานอยากเอาไปเปิดถังซานอุลักษ์ไงหรือว่าแหวนแสนปีดี
เพื่อนน้องๆอ่ะจานทำได้อยู่แล้วครับ30ใบที่เหลือไปเลยแล้วกันถ้าออกเร็วหน่อยก็ดีนะครับคือถ้าออก SSR จังก็หยุดเลยอ่ะโอ้โหพูดตุ๊กมาปั๊บเลย SSR โอ้โหคนดีคนเดิมของเราแม่ยกนะครับคุณ5ดาวแดงไปยังวันน่ะถ้าจำไม่ผิดเหลือ20ใบไม่น่าจะได้แสนปีง่ายๆนะครับค่อยตีเอาก็ได้แสนปีนะครับอ่ะถือว่าหยุดไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับอย่างน้อยเราได้ตัวมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูความหล่อเฟี้ยวเงาะนะครับขอดูค่าความสัมพันธ์หน่อยมันมีความสัมพันธ์กับใครบ้างอ่ะมีความสัมพันธ์กับป๋อไซซีครับน่าจะแค่ตัวเดียวนะลักษณะแล้วนะครับเพราะว่าเราพวกสายที่เป็นเฝ้าสาวมันยังไม่มานะครับอาจารย์ขาดแค่ถังเฉินตัวเดียวนะครับเสือหลงก็ไม่ออกนะอยากได้เสือหลงมากเลยถือว่าออกยากมากนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะนี่ครับมาดูตัวละครของเราอัพดาวกันหน่อยได้กันแบบเพียบๆเลย SSR เนี่ยเอ้ย4ดาวแดงไป1ครับมีตัวไหนบ้างอ้าวโหเล่นหน้านะครับไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเล่นกับตีกระดูกวิญญาณถังเฉินดีแต่ว่าอาจารย์ไม่มีถังเฉินนะครับเดี๋ยวรอตู้มันกลับมาเป็นตู้รวมก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันจึ๊บ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 4ดาวแดงโอ้โหเฮ้ยลูกรักไม่ขึ้นเหรอเนี่ยอยากให้ลูกรัก5ดาวแดงขาดเยอะไหมอ่ะโอ้โหทุกคนคิดดูดิ1ตัวเท่ากับ10เศษอ่ะเราจะต้องเปิดอีกกี่ตัวกว่าเราจะได้5ดาวแดงอ่ะเมื่อกี้เราได้มาตั้งเยอะเราอัพได้แค่ครั้งเดียวเองอ่ะเนี่ยตัวละครดีๆแบบนี้อัพยากนะครับตัวอาร์นี่ครับโอ้โหโคตรเท่ดูโอ้โหสุดสากรมากับนะม้านินมังกรนะครับอย่างเท่เดี๋ยวขออัพค่าความสัมพันธ์นิดนึงยูไซขันมังกรสมุทรจะเอาออกมาเดินนั่นเองนะครับไม่ใช่อะไรหรอกก็ถือว่าเสร็จสิ้นไปนะครับสำหรับความฝันเราแค่เวท11ก็ขึ้นได้แล้วนะแค่เอา11ก็เอามาเดินได้แล้วนะครับแต่อาจารย์อัพเป็นค่าความสัมพันธ์ไว้เฉยเผื่อมันไปบวกป๋อไซซีอะไรเพิ่มอีกเราที่เล่นป๋อไซซีมันจะได้แบบสบายๆนะครับนี่อัพค่าความสัมพันธ์ไปนี่ขนาดใช้ของอัพที่แรงที่สุดนะไม่ถูกใจหรอนี่ครับค่าความสัมพันธ์กับป๋อไซซีอัพแล้วนะครับมันได้ค่าความสัมพันธ์อะไรจากป๋อไซซีเราต้องดูให้ได้มาไหนลองดูสิอ่ะสำหรับความสามารถค่าความสัมพันธ์กับป๋อไซซีนะครับเมื่อเราเนี่ยได้รับพรของเทพสมุทรนะหรือว่าจะได้รับพรที่เป็นสายสาย2นะครับสายแมงมุมอ่ะทักษะที่2ของป๋อไซซีมีโอกาสนะครับ 42% ที่จะได้รับ1ชั้นเพิ่มเติมเอฟเฟคนี้สามารถทำงานได้2ครั้งต่อ1การต่อสู้นะครับอ๋อเรียกว่าได้รับพรแล้วตัวเองก็เก่งมากขึ้นครับถือว่าเจ๋งแฉวเลยครับใช้ได้เลยตัวนี้อย่างน้อยก็นานๆทีมีตัวละครสายค้อนโผล่มานะเห็นไหมถังซานค้อนครับเขาเรียกพลังแห่งตัวมังกรมาได้นะครับไหนเอาออกมาเดินดิมันจะหล่อเท่แค่ไหนเชดเดย์อื้อยังเท่ครับเปิดวงแหวนเฮือนี่โอ้โหยังเท่แสดงวิญญาณยุทธฮึบนี่เรียกม้านินมังกรออกมาครับพลังแห่งสุดสาครนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเปิดทางด้านของตู้ท่านมังกรสมุทรนะครับถือว่าได้ตัวที่ดีมาเต็มเลยนะครับถ้าเปิดเซิร์ฟไทยแล้วได้ดีๆแบบนี้นะจานจะรู้สึกแฮปปี้มากเลยนะครับโผล่มาแต่เบญจมาศโผล่มาแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะอย่างน้อยๆก็ได้มานะครับใน120ใบก็ไม่เลวร้ายนะครับ120ใบแล้วบวกกับตัวละครของฟรีอะไรอีกโอ้ถือว่าดีอยู่แล้วครับตอนนี้มันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีของแถมอะสุ่มยังไงมันก็ได้คำว่าคุ้มอะ30ใบไม่ออกแต่อย่างน้อยเราก็ได้สุ่มอีก1ครั้งอะอันนี้ตู้ประมาณที่ของแถมเนี่ยมันจะเข้าเป็นตู้เสือหลงตู้แรกนะครับไม่แน่ใจว่าจะต่อจาก6ปีกหรือเปล่าหรือปีกพี่ตรงจะเข้าก่อนอันนี้ต้องรอลุ้นอีกทีนึงไม่แน่ใจเซิร์ฟเวอร์ไทยเหมือนกันเพราะว่าเขารัดแพทค่อนข้างเยอะนะครับ
สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นความสนุกความบันเทิงนะครับให้ใครหลายๆคนได้นะและขอขอบคุณ 10,000 Subscribe อีก1ครั้งนะครับขอบคุณที่สนับสนุนกันมาให้ช่องเล็กๆของจานเนี่ยได้เติบโตนะครับเราก็จะอยู่กันแบบนี้ตลอดไปต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับสามารถคอมเมนต์คำถามนะครับทางด้านแฟนเพจ Wild Night Gamer หรือว่าหลินหลินรีวิวได้นะจานเป็นแอดมินอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบไวอะไรขนาดนั้นนะเนื่องจากทั้งตัวจานเองและตัวของหลินนะครับทำงานทั้งคู่เลยนะไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับซึ่งหลังๆมาช่วงเนี้ยหลินจะยุ่งงานค่อนข้างเยอะนะฝากกดซับกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวของมังกรสมุทรด้วยอาจจะมาเร็วกว่าที่คิดถ้ากดไลค์มีเยอะนะครับกูรักแค่ฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นี่สวัสดีครับ